ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับโรงงานที่ผลิตผักกาดดองแห่งหนึ่งนะครับโรงงานแห่งนี้นะครับสิ่งที่นะครับเจ้าของเนี่ยได้มีประเด็นปัญหาที่เขาพอจะมองเห็นนะครับก็คือเรื่องของการส่งมอบนะครับเขาอาจจะไม่มีเขาเรียกว่า capacity นะครับในการส่งมอบสินค้านะครับตามจำนวนที่ลูกค้าเนี่ยเขาต้องการนะครับแล้วเราทราบได้อย่างไรล่ะว่าความสามารถในการส่งมอบเนี่ยไม่ได้ตามที่ควรจะเป็นทราบได้อย่างไรจากตัวเลขไหนสังเกตอย่างไรนะครับเอาง่ายๆผมสมมตินะครับสมมติตัวเลขว่าเขามีออเดอร์นะครับที่มีอยู่ในมือเนี่ยแต่ไม่สามารถส่งมอบได้นะครับช้ากว่าเขาเรียกว่าช้ากว่าที่ลูกค้าต้องการเนี่ยประมาณ1หรือว่า2เดือนนะครับคือลูกค้าเนี่ยอยากซื้ออยากได้ของนะครับแต่โรงงานเองอาจจะไม่มีศักยภาพนะครับในการที่จะส่งมอบได้ทันเวลาอันนี้ชัดเจนนะครับว่าเขามีปัญหาในเรื่องของการส่งมอบนะครับทีนี้ปัญหาเนี่ยในเรื่องการส่งมอบมันประกอบไปด้วยสาเหตุอะไรบ้าง 108,000 ประการนะครับ 108,000 ประการส่วนหนึ่งนะครับก็คือเจ้าของเขาก็สงสัยนะครับว่ากระบวนการเนี่ยมันประกอบไปด้วยกระบวนการ3กระบวนการใหญ่ๆนะครับกระบวนการที่1การล้างแล้วก็ลวกผักนะครับล้างลวกแล้วก็เอาไปดองกระบวนการที่2คือดองกระบวนการที่3คือล้างและแพ็คนะครับกระบวนการง่ายๆ3กระบวนการนี่แหละนะครับทีนี้เขาก็ไปมุ่งเน้นว่าอาจารย์ตูถ้าสมมติว่าเราล้างแล้วก็เอาไปดองเนี่ยได้จำนวนเยอะๆ productivity เราเนี่ยนะสมมติว่าปัจจุบันนะครับสมมตินะครับผลิตได้วันละ30กล่องมันก็น่าจะมากกว่า30ใช่ไหมนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทางเจ้าของโรงงานเนี่ยเขาตั้งสมมติฐานนะครับผมยังไม่ได้ตอบนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่นะครับเขาก็สงสัยว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิในเมื่อล้างผักได้เร็วขึ้นนะ3เท่านะเพราะฉะนั้นเนี่ย productivity สินค้าที่เป็น finished good เนี่ยมันก็ควรจะออกมา3เท่าเช่นกันอันนี้เนี่ยเป็นความคิดของเขาเรียกว่าเจ้าของกิจการทั่วๆไปเลยนะเราเอาผักมา3เท่าล้าง3เท่าแล้วก็สินค้าน่าจะมากขึ้น3เท่านะครับถัดไปนะครับผมยังไม่ได้เฉลยนะว่าสรุปแล้วเนี่ยจริงๆเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับสิ่งหนึ่งที่ไปดูต่อไปก็คือพื้นที่นะครับในการดองตัวผักเนี่ยนะครับปรากฏว่าผักเนี่ยนะครับจะต้องดองเนี่ยเป็นเวลา15วัน14 15วันกว่าที่ผักเนี่ยนะครับจากผักสดที่เราล้างลวกนะครับจะเปลี่ยนสภาพไปเป็นผักกาดดองใช้เวลาประมาณ15วันนะครับลองนึกภาพนะครับว่านะครับขนาดของโกดังนะครับโกดังที่เขาเก็บตัวถังดองนะครับถังดองเนี่ยจะมีไซส์1คิวบิกเมตรนะครับจะมีจำนวนถังมากขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีศักยภาพในการเก็บนะครับตัวผักได้15วันพอครบ15วันเนี่ยถังที่เก่าที่สุดก็คือครบ15เนี่ยจะถูกดึงออกมาเอาไปล้างผักแล้วก็เอาไปแพ็คผักใส่ถุงนะครับเห็นภาพไหมครับแล้วกระบวนการในการแพ็คเนี่ยนะครับมีการหั่นผักตัดผักแต่งผักแล้วก็ใส่ถุงปรับจูนน้ำหนักให้มันได้ตามมาตรฐานขั้นตอนตรงนี้นะครับใช้แรงงานคนจำนวนค่อนข้างจะมากนะครับใช้มากกว่า20คนนะครับหากเทียบกับกระบวนการอื่นเนี่ยกระบวนการนี้เนี่ย
ใช้จำนวนคนมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าการหั่นผักแตงผักใช้มือคนในการหั่นทั้งนั้นเลยนะครับรวมทั้งเรื่องของการซีลถุงนะครับทำให้ถุงเนี่ยมันเรียกว่าสนิทนะครับไม่มีน้ำนะครับเล็ดลอดออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นภาพไหมครับว่านี่คือบริบทของโรงงานขนาดเล็กแห่งนี้นะครับคำถามตั้งแต่ต้นถ้าเราต้องการเพิ่มนะครับกำลังการผลิตเนี่ยเป็น3เท่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับจากไอเดียของเจ้าของเขาเนี่ยเขามองว่าต้องหาผักเข้ามา3เท่านะครับแน่นอนครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าพอผักเข้ามา3เท่าเนี่ยนะครับมีอยู่วันนึงนะครับผมเจอปัญหานะครับว่าพื้นที่นะครับในการจัดเก็บนะครับผักกาดดองเขาเนี่ยไม่เพียงพอล้างเนี่ยล้างยังไงก็ล้างได้เอาวัตถุดิบเข้ามา3เท่าทำยังไงก็ทำได้นะครับคนขายอยากขายอยู่แล้วแต่พอล้างเสร็จนะครับเปิด OT ล้างกันกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์แล้วไม่มีที่ในการจัดเก็บถังไม่มีพื้นที่ในการรองรับการขยาย3เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆ เริ่มเห็นภาพไหมครับว่าพื้นที่ในการจัดเก็บเนี่ยแหละนะครับเป็นคอขวดเป็นตัวกำหนดความสามารถในการผลิตสูงสุดของโรงงานแห่งนี้พื้นที่ในการจัดเก็บถังดองนะครับมีจำนวนเท่าไหร่นั่นก็คือความสามารถในการผลิตของโรงงานแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอขวดอันแรกที่เราเห็นก็คือตรงที่เป็นเรียกว่าพื้นที่ในการจัดเก็บถังดองนะครับถัดมานะครับพอเราไล่ไปที่กระบวนการล้างกับแพ็คนะครับล้างกับแพ็คใช้คนเนี่ย20กว่าคนด้วยกันนะครับทีนี้ถ้าเราจะเพิ่มความรวดเร็วเพิ่ม capacity เป็น3เท่าเนี่ยสำหรับการล้างแล้วก็แพ็คปกติมีคนเท่าไหร่นะ20ถ้าเพิ่มเป็น3เท่าต้องมี3ลายก็คือ60คนไม่งั้นก็ต้องตัดผักได้เร็วขึ้น3เท่าแพ็คผักได้เร็วขึ้น3เท่าคำถามถัดไปคือเราสามารถที่จะหั่นผักได้เร็วขึ้นตั้ง3เท่าอย่างนั้นจริงหรือไม่นะครับจากกระบวนการที่ค่อนข้างจะเป็นแมนนวลใช้มีดหั่นผักตกแต่งผักนะครับไม่ได้มีเครื่องจักรในการที่เข้ามาช่วยแล้วก็เป็นข้อจำกัดด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าคนหั่นเนี่ยตกแต่งมันจะสวยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นแรงงานคนใช้เครื่องจักรไม่ได้นั่นก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่กระบวนการสุดท้ายคือล้างผักแพ็คผักจะต้องมีทั้งหมด3 production line เห็นภาพไหมครับเห็นภาพไหมพื้นที่ดองแล้วก็กระบวนการหั่นผักมากกว่าที่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มเป็น3เท่าแต่กระบวนการล้างมี1 production line นะครับ1คันรถล้างนะครับล้างประมาณสักครึ่งวันก็เสร็จแล้วถ้าต้องการ3คันรถอาจจะใช้เวลานะครับตั้งแต่เช้าไปจะถึงประมาณสัก4ทุ่มนะครับโรงงานโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็รัน24ชั่วโมงถ้าเราต้องการ utilize เนี่ยเปิด OT สิครับเพิ่มกะนะครับอาจจะรัน2กะก็ได้แล้วก็ล้างผักเนี่ย3คันรถใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการเรื่องของเครื่องล้างเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่เลยเครื่องล้างผักนะครับเราเพียงแค่เพิ่มเวลาในการทำงานเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้capacity ของการล้างเนี่ยเพิ่มเป็น3เท่าได้แล้วนะจากตอนแรกเนี่ยพยายามจะทำให้ได้3เท่าโดยใช้เวลาเนี่ยเพียง8ชั่วโมงนะครับผมมองว่าเป็นการลงทุนที่เสียเปล่าเพ
เพราะว่าเราเพิ่มเวลาได้นี่ครับเพิ่มกะได้นะครับแล้วประเด็นก็คือว่าพนักงานที่ล้างแล้วแพ็คเนี่ยอยากได้3เท่าก็เพิ่มกะได้นี่ครับรันรอบดึกก็ได้นี่ครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นปัญหาตอนนี้น่าจะอยู่ที่เขาเรียกว่าแรงงานใช่ไหมครับแรงงานในการที่จะรันโรงงานแห่งนี้เนี่ยเป็น2กะหรือว่า3กะมากกว่านะครับส่วนพื้นที่ในการเก็บถังดองนะครับไว้15วันเนี่ยก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับในการที่จะต้องหาพื้นที่นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับคุณมีพื้นที่1เท่าตัวถ้าคุณจะเก็บ3เท่าตัวเนี่ยพื้นที่มันต้องกว้างขึ้นไหมครับถ้าไม่กว้างขึ้นก็ต้องสูงขึ้นใช่ไหมครับสูงขึ้นน่ะน้ำหนักเนี่ยกดทับเยอะขึ้นไหมครับเยอะขึ้นโอกาสความเสี่ยงในการที่ถังมันทับซ้อนกันมากๆเนี่ยแล้วมันจะถล่มลงมามันก็มีไหมครับมันก็มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของการออกแบบนะครับเพิ่ม capacity ให้แก่โรงงานเนี่ยมันไม่ได้มีแค่มิติเดียวนะครับคือทำให้เครื่องล้างเนี่ยมันเร็วขึ้น3เท่ามันยังมีมิติอื่นๆอีกเราจะต้องมองแบบ end to end นะครับแล้วผมสมมตินะครับว่าเราแก้ปัญหาเรื่องของพื้นที่จัดเก็บผักได้เพิ่มเป็น3เท่าโดยอาจจะไปเช่าพื้นที่โกดังด้านนอกโรงงานเนี่ยในการจัดเก็บก็ได้ไปเช่าพื้นที่สิครับหรือ capacity ของการล้างแล้วก็แพ็คเนี่ยก็เปิดกะดึกสิครับนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ทำอย่างไรที่จะรีครูทคนเนี่ยมาทำงานตอนกลางคืนเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือเป็นการแก้ปัญหาแบบเขาเรียกว่าพื้นก่อนนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราลงทุนมูลค่ามหาศาลเนี่ย SME ก็ไม่มีกำลังความสามารถในการที่จะจ่ายเงินเหล่านั้นแม้จ่ายได้ก็อาจจะไม่คุ้มเพราะว่าสเกลในการผลิตมันเล็กต้นทุนต่อหน่วยก็จะสูงถ้าลงเครื่องจักรทันสมัยสมมติว่า50ล้าน100ล้านเอามาคำนวณเป็นต้นทุนต่อถุงสิครับสูงไหมครับบางครั้งเนี่ยใช้แรงงานคนต้นทุนอาจจะเพิ่มไหมนิดหน่อยแต่ทำให้ SME รันได้อย่าไปดูโรงงานขนาดใหญ่ที่เขามีเครื่องมือทันสมัยเครื่องจักรทันสมัยแล้วก็ไปอยากได้เหมือนเขาเพราะบางครั้งเนี่ยสเกลท่านเล็กเขาผลิตหมื่นท่านผลิตร้อยนะพอมาหารต้นทุนต่อหน่วยแล้วเนี่ยนะครับ SME สู้เขาไม่ได้หรอกนะครับเขาซื้อเครื่องจักรทันสมัยก็ให้เขาซื้อไปนะครับ SME เนี่ยมุ่งเน้นเรื่องของการปรับเปลี่ยนกระบวนการจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นภาพไหมครับว่าพื้นที่ในการดองก็เช่าได้ capacity ก็เพิ่มได้ก็เปิดไนท์ชิฟไปนะครับเครื่องจักรอย่าเพิ่งไปลงทุนนะครับเพราะว่าถึงจุดนึงเนี่ยมีความจำเป็นถึงต้องไปลงก็ลงแต่ณปัจจุบันเนี่ยท่านยังยูทิไลซ์โรงงานท่านยังไม่เต็มที่เลยนะครับเปรียบเสมือนกับมีรถยนต์อยู่คันหนึ่งนะครับใช้วันละ2ชั่วโมงนะแต่จะไปซื้อรถยนต์คันใหม่เพิ่มอันนี้ผมเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะอยากจะได้รถคันใหม่ที่เร็วแรงแต่รถคันเดิมก็ใช้วันละ2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่มีความจำเป็นนะครับถัดมานะครับหลังจากที่เราเห็นภาพของกระบวนการในโรงงานแล้วนะครับเราลองมามองภาพที่เป็นโอเวอร์วิวนะครับมามองภาพเรื่องของ S&OP นะครับการวางแผนนะครับในการขายแล้วก็การบริหารกิจการเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราเริ่มต้นจากการเอาออเดอร์มานั่งเรียง SKU แต่ละตัวจำนวนแต่ละ SKU ที่ต้องผลิต
ยูนิตคอร์สแต่ละตัวนะครับสิ่งที่น่าประหลาดใจนะครับก็คือเขาเน้นผลิตโมเดลซ้ำๆที่กำไรน้อยแล้วโมเดลที่กำไรมากเนี่ยไม่ค่อยได้เอาไปลงผลิตเท่าไหร่เพราะว่าเขามองว่าตัวที่เป็นยอดขายเยอะๆเนี่ยคือตัวที่มาร์จิ้นมันน้อยนะครับก็เลยต้องเร่งผลิตเฉพาะตัวนั้นส่วนตัวมาร์จิ้นเยอะๆเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยจะมีคิว